ในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยต้องมาจับสัญญาณกันเพราะว่าตรงนี้แหละมันจะมีผลสําหรับสมรภูมิเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงด้วยเวลาพูดถึงสสที่จะไหลออกไหลเข้าต้องไม่รวมถึงบรรดาแกนนําสําคัญสําคัญก๊กต่างๆมุ้งต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนค่ะหนึ่งในก๊กที่ชัดเจนน้อยที่สุดเนี่ยคงจะหนีไม่พ้น3มิตรนี่ฮะนี่คือนี่เราจับสัญญาณเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ถึงเดทไลน์จนวันที่เมื่อวานก็ว่าเดทไลน์นี่ก็ยังมีขยายต่อไปจนกว่าจะมีเรื่องของการ ครบใช่ไหมวาระด้วยยังคงอยู่คือคือวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสไปที่เรื่องของการจับพิรุษแล้ว <c oughs> มันต้องมีคนโกหกเรื่องนี้ต้องมีคนโกหกนะคะ <c oughs> ตัวละครการเมืองวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็จะมีคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรวมไปถึงคุณอนุชานาคาใสนี่คือสามมิตรเดิม <c oughs> นะคะที่มาร่วมกันตั้งแต่สมัย ร่วมงานกับพักพลังประชารัฐใหม่ๆก็คือกกนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย<อ>คนที่ชัดเจนแล้วก็คือท่านนั้นค่ะคุณอนุชานาคาสายไปรวมไทยสร้างชาติในขณะที่คุณสุริยะแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินตอนนี้เนี่ยดิฉันไม่สามารถใช้คําว่าชัดเจนได้แม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสุริยะนั้นจะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วชัดเจนแล้วนะอยู่กับพลังประชารัฐแน่นอนรวมไปถึงนายสมศักดิ์ด้วยอ,อ๋อคือคือ,คอให้สัมภาษณ์ แทนคุณสมศักดิ์ไปด้วยเพราะคุณสมศักดิ์เนี่ยยังไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยคือหลายคนอาจจะเชื่อในสิ่งที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพูดค,คือเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสุริยะเนี่ยโดนนักข่าวเนี่ยตามสัมภาษณ์เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมคอรมอ,อใช่ไหมคะแล้วประเด็นเรื่องของสามิตรเนี่ยก็เป็นประเด็นที่หลายคนจับตาเพราะว่าเป็นขั้วการเมืองที่เอาละสามิตรไปไหนอาจจะมีผลต่อสอสอ ที่อยู่ในมือไม่มากก็น้อยทีนี้เนี่ยนักข่าวสัมภาษณ์คุณสมศักดิ์เทพสุทินไม่ได้คุณอนุชาก,ก็พูดแล้วว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติก็เลยไปถามคุณสุริยะคุณสุริยะก็เลยตอบว่ายังอยู่กับพลังประชารัฐนะทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งคุณสมศักดิ์แล้วก็ตัวของคุณสุริยะเองนะคะ,ะเดี๋ยวให้ไปฟังดีกว่าว่าคุณสุริยะตอบยังไงจะได้ฟังทั้งภาษาพูดแล้วจะได้ดู ภาษากายค,คือคําพูดมันอาจจะโกหกได้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> แต่บางทีภาษากายมันอาจจะบอกอะไรท่านผู้ชมได้ลองไปฟังค่ะที่นักข่าวพยายามสอบถามผมผมเห็นว่าผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วตอนเช้าเดินขึ้นมาผมก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์ต่อเท่านั้นแหละครับไม่ใช่ว่าที่ผมไม่สัมภาษณ์แพะงั้นผมจะย้ายพักนะครับแสดงว่าตอนนี้คือการเลือกตั้งครั้งหน้านี้เราอยู่กับพลังประชารัฐแน่นอนถูกต้องครับทัางคุณสุริยะและคุณสมศักดิ์ถูกต้องครับ ไม่เปลี osure, yes. okay, ่ยนครับโอเคนะครับแล้วทำไมถึงมีกระแสข่าวถึงจะย้ายไปทับพทุนไทยอะคะผมก็ไม่ไม่ทราบกระแสข่าวมาจากไหนครับถ้ามีการแบ่งกันไปปากตาป่าได้ปนต่างไั่ไม่มีนะครับผมผมก็ทแค่จะบอกว่าไปแน่นี่แหละ เรียกได้ว่าแทบจะทุกกล้องเนี่ยโฟกัสไปที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะถ้าปล่อยเสียงให้ยาวกว่าน,นี้อีกสักนิดนึงเนี่ยนะคะคือนักข่าวถามต่อว่าสรุปแล้วสามมิตรเนี่ยยังไงกันแน่แล้วคุณสุริยะเนี่ยคือท่านอาจจะแบบคือลนลานหรือว่าเจอกล้องเยอะแล้วท่านตกใจไม่รู้นะคือท่านบอกว่าตัวของท่านแล้วก็คุณสมศักดิ์เนี่ยยังอยู่กับพลังประชารัฐแต่ว่าคุณอนุชาเนี่ยไปไทยรักษาชาติอื ยุบไปแล้วนี่แทบจะต้องอีกรอบหนึ่งเลยอ่ะอาจจะเป็นช่วงตกใจเออแต่ว่าจะมีอะไรที่มันแบบคล้องจองกันก็ไม่นะพยายามจะคิดอยู่ก็ไม่มีตกใจทําไมอ่ะจะตกใจทําไมล่ะถ้าไม่ได้มีพิรุธอะไรทีนี้เนี่ยคือมันเชื่อได้มากขนาดไหนท่านผู้ชมคะด้วยความที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยท่านไม่ได้พูดเองไงว่าจะยังอยู่กับพักพลังประชารัฐคือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะคะไล่ไทม์ไลน์กลับไปเนี่ย นักข่าวพยายามที่จะสัมภาษณ์คุณสมศักดิก์ทุกๆวันอังคารนะ,นะเพราะว่ามีการประชุมคอรมอลนะคะครั้งสุดท้ายที่คุณสมศักดิ์พูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการย้ายพักพูดว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปฟังค่ะยืนยันว่าอยู่ลัลาเมษายนแค่ตอนเลยก็มืนอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเข้าใจว่ามันก็เหมือนครอบครัวใหญ่นะเรามีลูกมีหลานเนี่ยมันก็ต้องออกเรือนกันน่ะนะถ้าเราออกเรือนไป,ไปนะไปเติบใหญ่ ไปเป็นเท่าแก่ที่นู่นที่นี่ที่นั่นได้มันก็ดีนะครับถ้าเราออกเรือนไปแล้วมันไม่สามารถเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้มันก,ก็ก็เท่าทุนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ให้โอกาสแต่ละคนก็คงไม่ไปไปไปบังคับหรือว่าเอ้ยต้องอยู่อย่างนี้อย่างนี้เราไม่ใช่เป็นนักเลงอะ่ะนะ,ะเราเป็นคนที่ทำงานเราก็ต้องให้โอกาสคนเหมือนกับครอบครัวใหญ่ๆที่จะต้องออกเรือนไปแต่งงานมีครอบครัวขยายไปไม่เป็นไรครับ กาได้พูดด้วยกันโพสต์ต่างตักควรอย่างหน้าพักประกาว่า99%ปาร์ตันแยงการตัดสินาร์ตไปรัฐบาลนะครับครับผมผมก็บอกแล้วไง99%บอกว่นานแล้วยังไม่เปลี่ยนคุณว้วยจับประเด็นคุณสมศักดิ์ได้มากน้อยขนาดไหนคะช่วย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 ถอดความให้ดิฉันนิดนึงได้ยินคําว่าเรื่องของการออกเรือนออกอะไรแบบนี้แค่นั้นเองที่เหลือไม่รู้เลยว่าตกลงอยู่หรือไปคุณสมศักดิ์บอกว่า มันเหมือนกับการออกเรือนเนาะคือถ้าออกเรือนไปแล้วได้ดีมันก็ดีแต่ถ้าออกเรือนไปแล้วมันไม่ดีมันก็ไม่ดีอด้วยความเคารพอันนี้ดิฉันก็รู้ค่ะดิฉันก็รู้ออกไปแล้วมันดีมันก็ต้องดีปะออกไปแล้วมันไม่ดีมันจะออกทไมไม่แต่ว่าสุดท้ายคือก็เลยไม่รู้ว่าตกลงออกเรือนหรือไม่ออกเรือนไงเหมือนกับตอนก่อนหน้านั้นนก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์นี่คือล่าสุดถูกไหมคะค่ะก่อนนั้นก็พูดถึงเรื่องว่าใครจะไปก็ไปก่อน ใครจะไปก็ไปก่อนเลยผมไม่รีบแล้วหลังจากนั้นมาก็มีการประชุมใหญ่ของพักพลังประชารัฐนักข่าวก็ถามอีกว่าท่านยังอยู่ไหมพลังประชารัฐก็บอกว่าวันนี้ผมยังอยู่ที่นี่ยังอยู่ที่การประชุมก็คือวันนี้เลยไม่รู้ว่าแล้ววันหน้าจะเป็นยังไงนักการเมืองทุกคนก็พูดแบบนั้นเมื่อวานคุณสาธิตปิตุเตชะก็พูดประมาณนี้ วันนี้ยังอยู่ประชาธิปัตย์ใช่แต่วันที่20กุมภาพันธ์นะก็เดี๋ยวจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดปมประเด็นคุณสาธิตด้วยค่ะอันนั้นก็เป็นประเด็นการเมืองนะคะแต่ทีนี้เอาแบบนี้ในเมื่อเราไม่ได้คําตอบจากคุณสมศักดิ์เทพสุทินหัวหน้าพักละหัวหน้าพักจะมีการส่งสัญ,ญญาณอะไรหรือไม่นักข่าวไปสัมภาษณ์ลุงป้อมตอบอย่างไรไปฟังค่ะผมอกจะย้ายค่ะท่านรองค่ะ บอกว่าจะย้ายพักไปพักเพือไทยก้งหลังห็ักไปพักไักไปพักไปักไป่ักไปพัไปพักไพักไทยักไปพกไปพักไพักไไทยักไปพกไปพักักปพักไปพักไปพักไปพกไปพักไปับไพไปพักไ้พักไพักไปพั่อพไปพัก้ปพักไพักไกไปกัาักััพักัปกั เหมือนพักเหมือนกลุ่มสามีเขาจะเล e ่นสามขาค่ะูซเขาจะเดินสามขาพักลุงตู่พ erm> ักลุงป้อมแล้วก็พักเพื่อไทยค่ะท่านรองเหมือนเขาเขาจะเดาวกระจายค่ะท่านรองคาคือเอาสอสอไว้กับท่านรองรับทางเพื่อไทยแต่ว่าในส่วนของคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยานยังเป็นบัญชีรายชื่อที่พักครังประชารัฐส่วนคนอนุวิชาไปอยู่พักลุงตู่รวมไทยสร้างชาติค่ะท่านรองเหมือนเขากำลังเล่นเกมดากระจายกันอยู่ตอนนี้ ลองยิ้มแสดงว่ามีมูลนั่ลองยิ้มรองรถครับระวัง,งรถครับยิ้มใส่หัวแล้วนะใส่หัวแล้วนะยิ้มใส่หัวยิ้มใส่หัวเราไม่ต้องการยิ้ม <c oughs> เราต้องการคำตอบนะ <c oughs> คือเราก็อยากจะทราบไงว่าสามิตรนั้นเอาอย่างไรกันแน่ค่ะ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยเอาละในเมื่อเราไม่ได้คำตอบจาก ัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่ได้คําตอบจากแกนนํากลุ่มสามมิตรงั้นเราถอดรหัสออกมาแบบนี้เท่ากับว่าปัจจุบันเนี่ยสามมิตรเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นแบบนี้นะคะเอาแบบชัดๆณนะข้อมูลเมมโมรี่ที่เราล้างอันเก่าให้หมดนะ,ะเอาข้อมูลปัจจุบันนะคุณมุวยท่านผู้ชมคะดูข้อมูลไปพร้อมๆกันหน้าจอนะคะคุณอนุชานาคาสายไปรวมไทยสร้างชาติแน่นอนอส่วนคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินยังปักหลักอยู่พลังประชารัฐคุณสุริยะเนี่ยต้องอยู่พลังประชารัฐอยู่แล้ว เพราะว่ามีเรื่องของคดีความที่มันพอดบพอดีเลยนะคะที่มีข่าวว่าปปชเนี่ยไม่แจ้งข้อกล่าวหาคุณสุริยะในสมัยที่เป็นอดีตร,รัฐมนตรีคมนาคมในการไปจัดซื้อฝูงบินหายยนะของการบินไทยส่วนคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ยังไม่มีคําตอบจากท่านดิฉันเชื่อว่าหลังจากนี้ท่านจะต้องโดนบรรดานักข่าวเนี่ยตามสัมภาษณ์ทุกๆกวันส่วนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานที่บอกว่า ตัวของคุณสุริยะและคุณสมศักดิ์ยังอยู่กับพลังประชารัฐเชื่อได้ขนาดไหนคือที่ฉันนึกถึงอดีตนะคะในสมัยนานไม่นานมากในสมัยปี2562นะคะคือตอนนั้นเนี่ยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพักพลังประชารัฐแล้วก็ไปขึ้นเวทีดีเบตแสดงวิสัยทัศน์แล้วคุณสุริยะเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าจะไม่รับตำแหน่งใดๆในรัฐบาลแล้ววันนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีนะ มันมีบางช่วงบางตอนที่ตำแหน่งรัฐบตรีของคุณสุริยะเนี่ยทำให้กลุ่มสีกุมารเนี่ยต้องกระเด็นออกจากพลังประชารัฐไปด้วยอลองย้อนกลับไปฟังไหมว่าคุณสุริยะเนี่ยเคยพูดเอาไว้ยังไงแล้วตอนนั้นเนี่ยหนักแน่นขนาดไหนคุณสุริยะบอกว่าให้บันทึกเทปเอาไว้ดิฉันก็เลยเซฟคลิปนั้นมาจนถึงทุกวันนี้แล้วไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เปิดนะคะก็เลยเปิดวันนี้เลยเดี๋ยวลองฟังดูคะ่ะคําพูดนี้เป็นนายะนะครับแล้วก็ผมต้องการให้คําพูดนี้เป็นนาย นะครับว่าผมไม่รับตําแหน่งอะไรในรัฐบาลข้างหน้านะครับ,รบก็เก็บเทปอันนี้ไว้เก็บเทปอันนี้ไว้เก็บเทปอัน<ๆ>นี้ไว้เก็บเทปอันนี้ไว้นะครับอ้าตอบมือให้เลยฮนะตอบมือให้เลยฮนะประกาศอีกทีฮะประกาศอีกทีว่าถ้าพลประชารัฐได้ตั้งรัฐบาลผมจะไม่รับตําแหน่ง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 ใดๆในรัฐบาลครับคุณหมีคุณใจลายมาก นอกจากคาพูดที่เขาพูดแล้วคุณเก็บบันทึกเทปเอาไว้แล้วคุณยังไปซ้ําย้าคาพูดของเขาอีกคุณสุริยะบอกคําพูดมันเป็นนายต้องบันทึกเทปอันนี้ไว้อผมจะไม่รับตําแหน่งด้วยความเคารพอาลุกเราจะเชื่อได้ยังไงอ่วันนั้นวันนี้ที่พูดว่าอยู่พลังประชารัฐกับภูมิสมศักดิ์จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอย่างนี้เหรอใช่คือตอนนั้นท<อ>ี่ฉันก็ไม่คิดว่าคลิปนี้ที่เซฟไว้ด้วยความบังเอิญเนี่ยมันจะสามารถ <laughs> กลับมาใช้ได้แล้วมันตอกย้ำได้อย่างดีที่สุดนะคะแล้ว ด้วยความเคารพนะคือสามมิตรเนี่ยเป็นกลุ่มการเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีความเชี่ยวชาญทางการเมืองคือคร่ำวอดทางการเมืองการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งเนี่ยม,มีวิธีการบิดพลิ้วที่ทําให้ไม่ดูน่าเกลียดจนเกินไปเขาเรียกว่า <ame> <ame> เก่าเกมเก่าเกมถ้าจะมองงั้นคือเหมือนแบบเก่าเกมทางการเมืองแต่เราก็ไม่รู้ไงคะว่าความเก่าเกมของสามมิตรเนี่ยจะทําให้เราเชื่อใจได้มากขนาดไหนในคําพูดที่ให้สัมภาษณ์ออกมาแต่ละครั้งค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินตอนนี้ ไม่พูดไม่พูดไม่พูดคน <laughs> เรามันต้องล้างเมมโมรี่ก่อน <laughs> มันต้องล้างเ<อ>มมโมรี่ก่อนไม่มันต้องมีช่วงจังหวะให้ได้ให้ได้คิดให้ได้ตรตรองหน่อยอย่างน,นี้เขาไม่พูดถูกไหมเขาไม่พูดเดี๋ยวเราลองถอดดู<อ>รหัสภาษากายของเขาเวลาที่มีท่าทีต่างๆเมื่อกี้คุณผู้ชมได้เห็นไปละเวลาที่เคยเวลาผู้สื่อข,ข่าวถามว่าอยู่ไหม จะอยู่เหมือนเดิมไหมพลังประชารัฐไม่พูด,พดจะไม่ค่อยพูดจะไม่ค่อยบอกชัดเจนด้วยว่าอยู่หรือไม่อยู่ลักษณะท่าทางของคุณสมศักดิ์เนี่ยก็จะเป็นแค่อมยิ้มหวเราะแบบเบาๆแล้วก็ถ้าเกิดจะพูดเนี่ยก็จะพูดแบบอ้อม ไปไกลๆก่อนพูดแบบงงๆเออพูดให้วงๆ,ๆไปฟังแล้วก็จะงงเราก็จะงงจับใจความไม่ได้เน้นตอบยาวใช่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีเรื่องของกระแสข่าวใช่ไหม<ช>ว่า<ช>มันมีการเชื่อมโยงมีการดิวลับๆกับน้องสาวของทักษิณชิน,นวัตรอ่าคือตอนนั้นก็มีกระแสมาถึงมีคําถามจากผู้สื่อข่าวนะคะว่าจะไปเพื่อไทยหรอ,อตอนนั้นเนี่ยมีการดิวกันว่าอาจจะมีการเลยนะไปไปตกปลาในบ่อเพื่อนไปไปจีบ สอสอนครสวรรค์จากพรกการเมืองหนึ่งมีการถ่ายรงถ่ายรูปเสร็จสับแล้วส่งไปให้ที่เคยบอกว่าเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยมันก็มีพฤติการบางอย่างแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของกรณีที่อาจจะเป็นโอกาสที่จะมีการส่งน้องสาวส่งคนสนิทใกล้ชิดส่งสสเนี่ยแล้วหวังว่าถ้าเกิดว่าส่งเข้าไปที่เพื่อไทยเนี่ยแลนสไลด์ของสุโขทัยต้องมาแน่นอน อันนี้ก็เป็นการถอดรหัสบางอย่างรวมไปถึงเรื่องของอันดับสอสปาร์ตี้ลิสต์ที่อาจจะทำให้คุณสมศักดิ์ตอนนี้กำลังสระตะกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ายังอยู่ที่เดิมตำแหน่งปาร์ตี้ลิสต์จะเป็นยังไงถ้าเกิดย้ายออกเรือนออกบ้านนี้ไปจะเป็นยังไงจะเป็นเซฟโซนหรือไม่แล้วคุณสมศักดิ์เทพสุทินอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าจุดเริ่มต้นของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ไม่ได้มาในฝากฝังของลุงตู่ลุงป้อมลุงป๊อกนะก็มาจาก ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยกลุ่มวังน้ำยมมาอยู่กับคุณสุริยะอยู่กับเจ๊ดแดงเยาวภานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาตั้งพักมัชชิม,มาใช่ไหมคะ,ค,ะคู่กับอตอนนั้นจับมือกันกับคุณประชยัยแล้วก็นั่แหละคะ่ะจังหวัดน,นั้นก็มีการเลื่อนขาเก้าอี้กันเอเอาน้องสาวเอาภรรยาของตัวเอง มาเป็นหัวหน้าพักแทนคุณประชายก็ตอนนั้นก็มีอาการเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วคุณประชัยเลี้ยวภพรัฐเนี่ยนอกจากเป็นหัวหน้าพักแล้วเนี่ยก็คือเป็นนายทุนด้วยใช่ค่ะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็ถูกเลื่อยขาเก้าอี้อนะคะแล้วก็ให้ภรรยาเนี่ยมาเป็นหัวหน้าพักหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยย้ายไปภูมิใจไทยใช่แล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของสมัยของคุณยิ่งรักก็มีการยุบสภากันไปเนี่ยก็เลยออกจากภูมิใจไทยกลับมาเพื่อไทยจูมือสอสอีก7คน กลับมาที่เพื่อไทยด้วยแล้วก็ที่สุดแล้วพอนายกยิ่งรักยุบสภานะีคะมีการเลือกตั้งใหม่ปี2562คุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็มาอยู่พลังประชารัฐภายใต้ชื่อใหม่ก็คือกลุ่มสามิตค่โดยมีคุณอนุชานาคาใสเนี่ยมาสมทบด้วยคือพอเราเล่าแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว ท่านก็โชคโชนเหมือนกันนะก็เก่าเกมอันนี้เป็นเก่าเกมเก่าเกมแต่อาจจะเป็นเก่าเกมในเชิงออกแนวลบๆนิดหนึ่งไหมเพราะว่ามีการไปเลื้อยขาก็องค์เก้าอี้คือจะไว้ใจได้ยังไงอะสามมิตทีนี้มาดูปมพิรุธถัดไปนะคะปมพิรุธของสามมิตรคือในเมื่อคุณสมศักดิ์บอกว่าเราควรจะต้องล้างเมมโมรี่ตลอดเวลาในการรับฟังข่าวสารด้วยความเคารพนะคะเมมโมรีที่มีอยู่ในหัวของเราตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณเนี้ยค่ะ หนึ่งก็คือคนบางคนในซุ้มสามมิตรเนี่ยไปเดินเกมแล้วก็สอนรับเพื่อไทยในการไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงะะที่ล่มแล้วล่มอีกล่มแล้วล่มอีกออย้ําว่าสามมิตรบางคนเท่านั้นนะคะสองก็คือท่าทีของคุณสมศักดิ์เทพสุทินดูจะเห็นอกเห็นใจบรรดาผู้ต้องหาคาดี 1, 1, 2, หนึ่งหนึ่งสองเหลือเกินนะจริงๆไม่ใช่แค่กรณีของแบมแล้วก็ตะวันที่ล่าสุดเนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินถึงกับ หลังน้ำตาหลังน้ำตาให้กับบรรดาผู้ต้องหาคดี112มแม้จะอ้างว่าเห็นใจที่ทั้งสองคนเนี่ยต้องอดอาหารเอาชีวิตเข้าแลกแต่เราถามกลับไปที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินว่าท่านไม่ได้ดูพฤติกรรมของทั้งสองคนหรอว่าล่วงละเมิดแล้วก็จับจ้วงสถาบันมากน้อยขนาดไหนก่อนหน้านี้เนี่ยศาลท่านก็ให้ประกันตัวมาแล้วนะคะใช่ค่ะแต่ว่ามีพฤติกรรมก็คือไป ละเมิดเงื่อนไขแล้วก็มายื่นขอถอนประกันตัวเองนะเพราะรู้ว่าตัวเองจะต้องถูกถอนประกันตัวก็เลยสร้างเหมือนเป็นอีเวนต์ขึ้นมาซึ่งคุณสมศักดิ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่มีการพูดคุยมีการสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเนี่ยคือพอหลั่งน้ำตาพอร้องไห้แล้วไม่สามารถสัมภาษณ์ต่อไปได้มันเป็นคำถามจากสังคมกลับมาเหมือนกันว่ามันสอดรับกันกับแถลงการของพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งมีพรรคเพื่อไทยนะอยู่ในนั้นด้วยในการออกแถลงการ คือไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นใจในเพื่อนมนุษุ์นะคะกรณีของแบมกับตะวันเนี่ยเราไม่เห็นด้วยกับการอดอาหารของทั้งคู่คเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอีเวนท์ที่ทั้งสองคนเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอดอาหารคือกินไปเถาน้องกินข้าวไปเลยนะคะแล้วก็มาสู้ตามกระบวนการยุติธรรมค,ค,คิดแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่ตนเองทำเนี่ยถูกต้องอันนี้หนึ่งจังหวะแล้วแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยกรณีของ เนกวินกรณีของรุง้งคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็จะมีปฏิกิริยาคล้ายๆกันแล้วก็มามีข่าวเรื่องปปชไม่แจ้งข้อกล่าวหาคุณสุริยะปมจัดซื้อฝูงบินหายนะของการบินไทยมันก็มาในช่วงพอดีกับที่มีข่าวว่าสามิตรเนี่ยจะย้ายไปจากพลังประชารัฐค่ะมันก็คิดได้ไงว่าเอ๊หรือว่ามีเงื่อนไขนี้หรือเปล่าที่ทําให้คุณสุริยะเองต้องตักหลักอยู่ที่พลังประชารัฐค่ะประกอบกับข่าวลือถัดมาก็คือ มีแกนนําบางคนนะคะทีฉันไม่ทราบว่าเงานี้เป็นของใครนะเอาเป็นว่าแกนนําบางคนของสามิตรเนี่ยไปถ่ายรูปคู่กับอดีตสสประชาธิปัตย์จังหวัดคนครสวรรค์แล้วก็ส่งไปให้กับเจ๊ดอซึ่งอยู่ในขั้วตรงกันข้ามในยะก็คือหวังที่จะมีผลงานต่อรองเก้าอี้จากพักเพื่อไทยใช่หรือไม่ทีนี้เนี่ยเราอาจจะคิดว่าบรรดาแกนนำกลุ่มสามมิตรเนี่ย ยังไม่รู้คําตอบว่าจะอยู่กับพลังประชารัฐหรือเปล่าเรามองถัดไปสิคะถ้าเราไปดูความเคลื่อนไหวของสสที่อยู่ในซุ้มของสามมิตรคือแต่ละคนเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวหมดเลยคุณม้วยค่ะใช่ก็อย่างเนี้ยค่ะคือที่บอกไปแล้วว่ามีการเคลื่อนไหวสสบางคนโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างพิจิตรเนี่ยคุณภูดิตอินสุวรรณอันนี้ก็ย้ายไปแล้วไปอยู่ที่เพื่อไทยแล้วนะคะแล้วก็นี่คือน้องสาวน้องสาวคุณหนุ่มศักดิ์ก็คือคุณพันศรนิริกุลนาศิริสสสุโขทยัยอันนี้ ข่าวแว่แวๆมาสักพักหนึ่งว่าเดี๋ยวไปเพื่อไทยและก็รวมไปถึงคุณชูศักดิ์นะคะแล้วก็ต้องบอกเป็นสสสุโขทยัยเขตสองอันนี้ก็มีหรือว่าเดี๋ยวจะไปเพื่อไทยเหมือนกับที่บอกตอนแรกไงว่าการถอดรหัสพฤติกรรมพฤติการบางอย่างเนี่ยด้วยตัวของคุณสมศักดิ์เนี่ยจะมีพื้นที่สสสุโขทัยนะคะก็คือจะมีคนที่เอาง่ายๆคือเป็นก๊กเป็นเหล่าของเขาแล้วเนี่ยตัวเองอาจจะยังไม่ไปอะ่ะแต่มีน้องสาวไปละแต่คําถามคือ ท่าผู้ชมลองคิดตามนะสมมติว่าสามิตรยังอยู่กับพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นแกนนํากลุ่มไหนถ้าอยู่ในพักการเมืองแล้วต้องการเก้าอี้รัฐมนตรีคุณต้องมีสสในมือสสในมือเนี่ยเอากระจายย้ายไปหมดแล้วย้ายไปพักนูน้นย้ายไปพักนี้แกนนกํากอบไปคุณอนุชากอบไปคุณธนกรกอบไปรวมไทยสร้างชาติสสในมือก็ย้ายไปอยู่ขั้วตรงกันข้ามเหลือแต่หัวเหรอคะหัวเหลืออย่างเดียวแล้วเก้าอี้รัฐมนตรี จะยังได้อยู่หรือไม่ในการเลือกตั้งสมัยถัดไป <Ừ. S 1> แล้วตําแหน่งสสปาร์ตี้ลิสอะจะยังเป็นปาร์ตี้ลิสลำดับต้นๆอยู่หรือไม่คือถ้าเราย้อนกลับไปดูในการเลือกตั้งเมื่อปี2562นะคะเราก็ไปขุดมาว่าในตอนนั้นเนี่ยพักพลังประชารัฐเนี่ยวางตําแหน่งสสบัญชีรายชื่อเอาไว้อย่างไรนี่คือ10อันดับสสปาร์ตี้ลิสของพักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งเมื่อปี2562 ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งก็คือคุณตั้นนัทพลทิพสุวรรณนะคะท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการท่านเป็นอดีตแล้วนะคะอันดับสองคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะอันดับสองเลยนะอันดับสามคุณพุทธิพงกุลนกันนะคะคุณบีนะคะซึ่งปัจจุบันก็ไปอยู่ภูมิใจไทยก็ไปเป็นแม่ทัพหลักเลือกตั้งกทมอันดับที่สี่คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะแล้วก็คุณนฤมลพิญโยสินวัน์คุณสันติกีรนันคุณวิรัตรัตนเศษคุณสันติพร้อมพัฒ คุณสุพลฟองงามคุณชัยวุฒิธนาคมนุสรนะคะพักพลังประชารัฐเนี่ยส่งสอสอบัญชีรายชื่อครบทั้ง120รายชื่อแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยได้สอสอบัญชีรายชื่อมาอยู่ที่19คนคือพักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยต้องยอมรับว่าได้รับคะแนนมาเป็น p o p u l a ล่าโหวตนะคะ8ล้าน4จากกระแสของพลเอกประยุทธ์ 8 4เนี่ยพึงมีสสทั้งหมด116คนแต่ว่าพลังประชารัฐเองเนี่ยได้สสเขตมา97เขตเท่ากับว่าจะต้องมีสสปาร์ติลิสทั้งหมด19คนด้วยกันซึ่งอันนี้เป็นการคิดคำนวณคะแนน,นจากจำนวนประชากรที่ออกมาเลือกตั้งก็คือประมาณ35ล้านคนในปี62อันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะคะ,ะคำถามคือในปีนี้พักพลังประชารัฐจะยังได้คะแนนเท่าเดิมหรือไม่ ิฉันฝันทงว่าไม่มีทางได้ถึง8ล้านสเพราะเพราะว่าลุงตู่ก็ไม่อยู่แล้วแกนนาแต่ละคนนะคุณเมื่อคุณดูสิคะไปหมดแล้วคุณตันพลทิพย์สุวรรณีก็ไปแล้วคุณพุทธิพงศ์กุณกันก็ไปแล้วลุงตู่ก็ไม่อยู่บ้านใหญ่หลายบ้านก็ไม่อยู่คุณสุชาติชมกลิ่นก็ไม่อยู่นะคะแล้วก็ยังไม่รวมกระแสข่าวกลุ่มก้อนต่างๆบ้านใหญ่ที่จะย้าย ตามพลเอกประยุทธ์ไปไปอยู่รวมไทยสร้างชาติมีการประเมินกันว่าการเลือกตั้งคราวนี้สมมุติว่าเราคิดบนพื้นฐานว่าจะมีคนออกมาเลือกตั้งประมาณา35ม้าล้านคนะนะคะจำนวนประชากรเนี่ยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก50ล้านเป็นตัวเลขกลมๆ70%ก็อยู่ที่ประมาณ35ล้านพักพลังประชารัฐอาจจะได้คะแนนอยู่ที่ประมาณสักล้านแปดอ่ะล้านแปดอันนี้เราแบบตีกลางๆนะคะอาจจะบวกลบนิดหน่อยทีนี้ หนึ่งล้านแปดแสนถ้าคำนวณออกมาเป็นสสบัญชีรายชื่อก็จะได้อยู่ที่ประมาณห้าที่นั่งห้าที่นั่งถ้าเรายึดต,ตามปี62ค,คุณสมศักดิ์เนี่ยโอเคยังอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์เพราะว่าอยู่ประมาณอ,อันดับสี่ก็กำกังเงึงเงึงอยู่แล้วคุณสุริยะยังอยู่แต่คำถามก็คือปีนี้ลำดับปาร์ตี้ลิสต์จะเป็นแบบนี้หรือไม่ค,คือโดยปกติแล้วเนี่ยสสปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งก็ควรจะเป็นหัวหน้าพักสมมติเป็นลุงป้อมอะ แล้วก็รองหัวหน้าพักใช่ไหมคะเลขาธิการพักอันดับสาแล้วจริงๆก่อนที่จะมาเป็นรองหัวหน้าพักหรือว่าเลขาธิการพักเนี่ยก็จะมีบรรดาผู้มีบุญคุณบรรดาในทุนต่างๆะนะคะที่จะมาอยู่ในปาร์ตี้ลิส์ลำดับต้นๆมีการคาดการณ์กันว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยอาจจะประเมินแล้วว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยสสปาร์ตี้ลิส์ของตอนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในเบอร์ต้นถึงขนาดที่ว่าคะแนนหารออกมาแล้วเนี่ย จะได้สสมาถึงตนเองพักพลังประชารัฐอาจจะได้คะแนนไม่ถึงล้านแปดก็ได้มสมมติพักพลังประชารัฐเนี่ยนะคะได้ปาร์ตี้ลิสต์อยู่ที่สมมติสองคนอะมันจะถึงคุณสมศักดิ์ไหมถ้ายังอยู่กับพลังประชารัฐณวันนี้แล้วปาร์ตี้ลิสต์มาไม่ถึงตนเองสสในมือไม่มีเก้าอี้รัฐมนตรีไม่มีคุณสมศักดิ์จะยังอยู่กับพลังประชารัฐหรือไม่ก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวว่าคุณสมศักดิ์นั้นพยายามที่จะ ไปสร้างบารมีในพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นการส่งบรรดาสสไปร่วมง,งานกับพักเพื่อไทยนะคะเพื่อเป็นการต่อรองเก้าอี้หรือไม่อันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นการจับพิรุษของอสามมิตรอันนี้เราไม่ทราบจริงๆนะคะว่าคุณสมศักดิ์เทสุทิน,นจะยังอยู่กับพลังประชารัฐหรือไม่จะเป็นอย่างที่คุณสุริยะเนี่ย พูดหรือเปล่าเพราะที่ฉันไม่กล้าฟันธงค่ะดูจากสิ่งที่คุณสุริยันนั้นเคยพูดเอาไว้ในปี2562และที่ฉันบังเอิญไปเซฟคลิปเอาไว้แล้วมันก็ก็เลยมาถอดรหัสดูใช่ไหมมาลองถอดดูว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้จากการวิเคราะห์ท่าทางภาษากายต่างๆแล้วก็คิดอย่างที่คุณหมิวด้บอกแล้ว,ว่าการสาระการคำนวณ ตัวสสบาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันมีผลมากะจะอยู่ในเซฟโซนต่อไปแต่เซฟโซนณะทุกวันนี้อาจจะไม่ได้มีสสในมือถ้าขยับออกไปการพูดคุยการต่อรองตัวเองจะได้ในโจสสหรือว่าตำแหน่งที่มันดีมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วประเด็นคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินท่านก็ยังไม่เคยคอนเฟิร์มด้วยตัวเองว่ายังอยู่กับพลังประชารัฐคือมันจะจบเลยนะถ้าคุณมสมศักดิ์เนี่ยพูดชัดเหมือนกับคุณคอนุชานาคาสายคือพูดมาเลยว่าไม่ย้ายยังอยู่กับพลังประชารัฐ ไม่ใช่แบบล้างเมมโมรี่เก่าก่อนร <c oughs> ับข้อมูลใหม่ขอดูข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้มันเป็นการแทงกั๊กไงคะภาษาชาวบ้านคือการแทงกัก๊กเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพอ,รอยากจะถามไปที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะว่าเมื่อไหร่จะพูดชัดๆท่านรออะไรอยู่กันแน่เดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยอยู่ๆก็ให้สัมภาษณ์ว่าณวันนี้ยังอยู่ประชาธิปัตย์ แต่20กุมภาพันธ์เดี๋ยวบอกอีกทีว่าอยู่พักไหนคือถ้าคนไม่อยากจะย้ายพักเนี่ยเขาก็ต้องชัดเจนแล้วใช่ไหมทำามาอยู่ๆ<อ>มาพูดแล้วการพูดแบบนี้ถอดรหัสอะไรเกี่ยวกับประชาธิปัตดได้หรือไม่เดี๋ยวช่องหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ,คะ